อ้วนหรือผอมน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกาย BMI ประเมินความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อได้อย่างไรอ้วนหรือผอมจากน้ำหนักตัวเป็นอย่างไรน้ำหนักหมายถึงน้ำหนักรวมที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆโครงกระดูกและของเหลวภายในร่างกายค่ะซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้แต่ละคนมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยแตกต่างกันค่ะส่วนสูงหมายถึงความยาวของร่างกายตั้งแต่ส่วนบนสุดของศีรษะลงมาจรดปลายเท้าเป็นเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตและพัฒนาทางด้านร่างกายส่วนสูงนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะชะลอและหยุดความสูงเมื่อร่างกายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายปัจจัยที่มีผลต่อความสูงก็ได้แก่พันธุกรรมอาหารการออกกำลังกายและการเจ็บป่วยค่ะเมื่อคุณชั่งน้ำหนักหรือวัดส่วนสูงจะบอกว่ามีค่าเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นมานีชั่งน้ำหนักตัวเท่ากับ60กิโลกรัมและมานะก็ได้60กิโลกรัมทั้งสองคนมีน้ำหนักตัวเท่ากันนะคะแต่พบว่าทั้งสองคนมีรูปร่างแตกต่างกันมานีมีส่วนสูง145เซนติเมตรส่วนมานะมีส่วนสูงมากกว่า162เซนติเมตรโดยทั่วไปเราพบว่าทั้งน้ำหนักและส่วนสูงมีความสัมพันธ์กันค่ะและสามารถนำค่าทั้งสองมาคำนวณเป็นสัดส่วนน้ำหนักตัวต่อพื้นที่ร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือ BMI เครื่องบ่งชี้สภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปีใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตค่ะหลักการคำนวณคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลักการคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ให้เรานำน้ำหนักตัวที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังด้วย2อย่างเช่นมานีมีน้ำหนัก60กิโลกรัมหารด้วย 1.45 ยกกำลัง2มานีจะมีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 28.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะส่วนมานะหนัก60กิโลกรัมหารด้วย 1.62 ยกกำลัง2มานะจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะจากการศึกษาพบว่าผู้มีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไม่ติดต่ออื่นๆมักมีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนมาก่อนองค์การอนามัยโลกได้ใช้ค่าดัชนีมวลกายหรือค่า BMI จัดเกณฑ์มาตรฐานบ่งบอกภาวะทางโภชนาการต่างๆและบอกความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อดังนี้ค่ะระดับความเสี่ยงน้ำหนักจำแนกตามค่าดัชนีมวลกายผอมหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จะมีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรคนที่ร่างกายสมส่วนจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะส่วนคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนระดับที่1จะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่23ถึง 24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะคนที่มีโรคอ้วนระดับที่2จะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่25ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะและโรคอ้วนระดับที่3หรือโรคอ้วนอันตรายจะมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่30กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปค่ะ